และในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีมอนสเตอร์ที่เรียกว่าโรบอทเพิ่มเข้ามาในเกม Minecraft เป็นยังไงไปดูกันเลยถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับจงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2 1กดแล้วใช่มั้ยล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะสลับตัวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสาระเก้าแล้ววันนี้อยู่กับอยู่กับใครอ่ะพูดอะไรของเขาเป็นใครอ่ะอะไรอ่ะอยู่นี่ก็พูดอยู่ผมสาระเก้าอะไรอ่ะนี่สาระเปล่าเหรอน่ะอยู่นี่ก็คุณทรายและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่กับไอ้ก้าวแล้วก็อยู่กับไอ้ฟ้านะครับแล้ววันนี้เรามาเล่นไมค์ครับที่มีชื่อว่าสร้างปราสาททรายนะไมค์ครับต่อไม่ใช่น้องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบเราสามารถควบคุมโรบอทได้ในเกมไมค์ครับเว้ยไอ้ฟ้าโดยปกติเนี่ยเกมไมค์ครับเนี่ยคงถ้าพูดถึงโรบอทเนี่ยคงแบบยากอ่ะอีกยาวกันถึงจะมีใช่ป่ะฟ้าเออปกติฮะโรบอทอ่ะมันจะยากแล้วยาวไกลใช่ป่ะเออแบบมันเป็นค่าเงินในเกมนึงอ่ะอะไรวะมันโลบโอ้ก่อนจะเริ่มนะครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยออกไปกดไลค์ให้ถึง 10,000 เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ดูกันโดยสูตรแรกนะเว้ยฟ้าก่อนเราจะเริ่มสร้างโรบอทได้เนี่ยปกติเนี่ยเราต้องมีปุ่มบังคับก่อนถูกต้องไหมไม่นะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างโรบอทได้เราต้องมีอะไรรู้ป่ะอะไรมีสมองอะมึงมีเปล่าไปตัดหาอย่างไวเลยครับจังหวะนี้โดยสูตรแรกนะเว้ยฟ้าเราต้องมีไดมอนด์9ก้อนแล้วก็ต้องมีดาบไม้เว้ยโอเคตัดไม้จัดจากไอ้ฟ้าแทนรอบนี้โอเคเครื่องมือนี่มันดีจริงๆเลยว่ะคุณผู้ชมเครื่องมือตัดไม้นี่มันสุดยอดจริงๆนะทันสมัยอ่ะโดยสูตรแรกนะไอ้ฟ้าจริงจังแล้วเราต้องมีเรื่องของคอนโทรเลอร์ก่อนตามนี้ครับคอนโทรเลอร์ที่ก็คือรีโมทบังคับใช่ป่ะใช่ใช้ดาบไม้อ๋อเราจะใช้ดาบไม้ในการบังคับเหรอใช่แล้วทีนี้เนี่ยเอาเพชรล้อมรอบไว้คุณผู้ชมอันนี้ต้องขออนุญาตเอาเพชรมานะเพราะผมขี้เกียจหาผมอยากรีวิวรอบอะไรอ่ะวาดมันคืออะไรอ่ะคอนโทรเลอร์ไงเห็นป่ะเนี่ยเหรออันนี้คือคอนโทรเลอร์เหรอใช่อ๋อเออมันเหมือนแบบตัวเราอยู่ในหุ่นยนต์เลยอ่ะประมาณนี้เท่แล้วมาดูความสามารถกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมมาดูว่าคอนโทรเลอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเราต้องกึบใส่คำสั่งคอมมานด์เอาอะไรดีวะเขียนว่าไอ้เก้าหล่อป่ะเรียบร้อยคอนโทรเลอร์คุณอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่คอนโทรเลอร์เหรอคอนโทรเลอร์ที่ตีกันโอเคแดงจัดๆวู้แต่มันยังเรียกเพชรได้ด้วยเอาดีได้ด้วยเหรอใช่อย่างงี้กว่าดูดิโอ้เออว่ะมาอย่างเยอะเลยโอ้ยจัดดูแบงล่างดูนะดูนะไหนวิ่ง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 อันต่อไปดีกว่าครับมาสูตรที่2กันเลยดีกว่าครับผู้ชมอันนี้ถือรู้สึกว่าเขาว่าใช้คอนโทรเลอร์เนี่ยแล้วก็เอาทรายล้อมรอบถูกต้องไหมไอ้ฟ้าคอนโทรเลอร์แล้วก็ทรายล้อมรอบมันจะเป็นอะไรวะ What ED 209นี่ไว้ภาพมาดูตรงนี้กัน ED 209เสกเลยปะเออลองดูวิ่งโอ้ยออกขึ้นมันยิ่งกว่าเลยเนี่ยไอ้ฟ้าโอ้โหถ้าเราขึ้นไปในตัวได้เราจะสามารถควบคุมมันได้ตามเซโยเซเคเทโอ้ยวิ่งได้ด้วยอย่านะอย่ามาทางนี้นะอย่านะเอาไปไหนเป็นไรอ่ะอย่าไปยุ่งกับกูนะเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นแบบเป็นแนวแบบโอเคมาดูว่าความสามารถเจ้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้ามันทำอะไรได้มึงคิดว่ามันทำอะไรได้วะบินงั้นลองกดชิปดูครับคุณผู้ชมบุ้มโอ้ยบินจริงโอ้โหเฮ้ยมีการสลายยานมีการสลายยานไอ้ฟ้าเองลองไปดิตาลิถึงตาลิกูควบคุมมึงได้กล่าวฮะกดเอฟ้าดิไหนวะไม่เห็นเลยมึงลองคิดขวาที่ตัวกูแล้วกันมึงคิดขวาที่ตัวกูไหนไอ้ป้าไปด้วยไปด้วยกัน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 ไป
โอเคป้าสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้คิดว่ากี่คะแนนดีมันแบบถ้าเราเป็นศัตรูมันเนี่ยมันจะยิงเราแน่นอนด้วยแต่ถ้าเราควบคุมมันเนี่ยมันจะให้พลังระเบิดเราคิดว่าไงให้สัก7ละกันแต่ไอ้ขี่หัวเพื่อนได้นี่ให้10เลย ต่อมาอันที่2กันคุณผู้ชมมาดูว่าอันนี้เนี่ยจะแจ๋วไหมนะเชนสปาวเอกเฮ้ยวอทโอ้ยตายโอเคโอเมก้าทีอัลติเมทเอ็กต้าเอาไซฟ้าวายก้อนมันคืออะไรมาโอเคโอ้ยคุณแบบคุณยนต์พร้อมลบอ่ะเท่จัดเลยโอ้ยอันนี้ให้8ให้9เลยเฮ้ยผมไม่สามารถที่จะยิงได้นะเว้ยคุณผู้ชมเห็นป่ะยิงไม่ได้ต้องลงถึงจะยิงได้นะมันจะยิงเราจะลงทำไมวะเป็นไงไอ้ฟ้าบุนบุนดินดินไอ้ลองกดสเปคบาร์ดิเผื่อแบบมีสกิลพิเศษอุ้ยได้อะไรปะโจเลยไม่มันกระโดดอย่างเดียวเลยไหนขอร้องหน่อยอุ้ยไงอะไม่เห็นหนอนเองได้ของมาเออว่ามันได้ของมันได้ของรัวๆเลยก้าวโอเคครับนี่มันได้ของรัวๆเลยเออว่ะเหมือนมอนสเตอร์มันจะสุ่มดอกของปะเออว่ะใช่คุณผู้ชมโอ้นี่มันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเอาในการเอาตัวรอดเออได้ใช่นะเป็นไงฟ้าสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ดูดิของแบบทิ้งเกลื่อนกาดไปหมดเลยให้สัก8ละกัน8เหรอใช่โอเคเดี๋ยวว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมอันต่อไปเลยดีกว่างับสำหรับอันถัดไปครับใช้ในเรื่องของคอนโทรเลอร์แล้วก็ทองถ้าเป็นทองนี่คิดว่าไงวะต้องแบบได้แร่ไอเทมแน่ๆเลยว่ะฟ้าผมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าในการตัดสินใจในครั้งนี้ที่เราจะเอาคอนโทรลเลอร์มาทำกระทงผมว่ามันต้องได้หุ่นยนต์ที่แบบดูร่ำรวยลำซ้ำลำวงอะโบ ไอ้ป้าจัดเลยเพื่อนในฐานะที่ผมเป็นคนที่หล่อเหลาเป็นตาที่สามารถกระพริบตาได้ว้ายเอาอัลติเมทเอ็กซ่าว้ายมันคล้ายๆอันเมื่อกี้เลยปะเอ็กซ่าอ๋อแต่มันเปลี่ยนที่ตรงหน้าแน่เลยคุณผู้ชมเห็นปะหน้ามันเปลี่ยนเว้ยเพราะว่าดูจากชื่อมันบอกว่าเฟรชน่าจะใช่นะโอ้ไอ้ป้าดูดิเห็นปะมันแบบยืนตามอ่ะอุ้ยโหดจี้อ่ะมันแบบนึกถึงไอ้นี่เลยว่ะคุณยนต์ที่เคยดูตอนเด็กแฟซิฟิกริมป่ะอะไรประมาณนี้ป่ะผมจะลองใช้สกิลดูนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยที่มาทีได้ไงวะเนี่ยโอเคเราใช้สกิลนั่นน่ะไอ้เนี่ยไอ้กามันไอ้เนี่ยมันฆ่ากูแล้วไอ้เนี่ยโอ้ยโอ้มันเป็นการละลุกก็ต้องคุมระเบิดไอ้ป้าก้าวยิงไอ้ตัวหน้ากูให้หน่อยได้เลยโอ้ยสายกระจายแล้วสายกระจายโอ้ยไม่ตายสักทีวะน้องโอ้ยไปดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเป็นไงตัวที่3แล้วโอ้ยมาอีกแล้วมันเลือดเท่าไหร่กันแน่วะทีแรกก็ว่าจะให้10นะแต่ควบคุมยากไปหน่อยให้9แล้วกันแต่ละตัวแม่งก็ควบคุมยากทุกตัวเลยโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ขนาดก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันนะอันนี้ผมก็ว่าดีในระดับนึงเลยนะถือว่าแจ๋วอยู่นะคุณผู้ชมถือว่าแจ๋วนะเพราะมันแบบยิงระเบิดป๊อปแต่ฆ่าเองกูดิดูอันลองสุดท้ายกันครับคุณผู้ชมใช้ไดมอนด์หรอรอบนี้ใช่น่าสนใจอยู่นะไดมอนด์อย่างนั้นเหรอในฐานะที่ผมเป็นอุ้ย S209 ไอ้ฟ้าจัดดิโอเคเด็กได้แล้วใช่ไหม ED209เราใช้ดูดีได้ไหมเป็นไงขณะนี้ปฏิบัติการหมายเลข1073ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พนาถอยไปประมาณได้ครับนายท่าน 30,000 เมตรแล้วไม่ต้องกลับมาโอ้ยเท่แต่แรงเท่จริงเท่วิ่งไหวด้วยว้าวโอ้จะเท่อุ้ยอันนี้ถือว่าเท่อยู่นะคุณผู้ชมโอเคไอ้ฟ้าควบคุมมันได้เรียบร้อยแล้วว่ะเท่จัดคุณผู้ชมลองนึกภาพดูดิถ้าแบบมันสามารถแบบบินได้แล้วแบบพุ่งมีนายตาการอธิบายเลยถ้าแบบตรงขามันเนี่ยสามารถพุ่งเป็นจรวดได้ที่โคตรเท่นะเข้าไปไอ้ฟ้าวัดตอนนี้มันเท่มากเลยล่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ไอ้ฟ้าใช้สกิลดูนะครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าลองขี้ขวาดิโอ้ย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 ล่วงโอ้ยโอ้ยเท่เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเพชรนี่คือสกิลของมันเหรอคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเออแต่มันก็เจ็บไปด้วยได้ไหมเออมันเหมือนแบบเสกใช้พลังงานเยอะหรือเปล่าเลยเจ็บโอ้ก็เท่อยู่นะบินสูงเกินแล้วเพื่อนบินสูงจัดอุ้ยตายตายเหรอเออ
โอ้โหคือมันผลิตเพชรให้เราเว้ยโอ้คือมันใช้พลังงานชีวิตอย่างนี้หรอเออเท่อยู่นะคุณผู้ชมอันนี้ให้สักเก้าละกันไม่เท่เท่าตัวระเบิดอันต่อไปกันครับคุณผู้ชมครับอันสุดท้ายแต่ยังท้ายสุดหรือเปล่าอันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแต่ก็ท้ายสุดแต่ก็เกือบท้ายแต่ยังไม่ท้ายจริงๆก็บอกว่าท้ายแต่จริงๆก็ยังไม่ท้ายแต่ผมไม่ตีท้ายครัวคุณฮะลองเล่นตาเตือน What ตัวอะไรอ่ะเป็นแบบชื่อแบบอันเมื่อกี้เลยเว้ยแต่ว่ามีคำว่าคอสตอมเข้ามาโอ้หุ้ยนัดเดียวตายนัดเดียวเตี้ยงหุ้ยไรป้าดูหัวมันดิเฮ้ยควบคุมได้แล้วหูปืนอย่างเท่นี่ให้สิบเฮ้ยอยากให้มันแบบยิงได้ป่ะคุณผู้ชมตอนควบคุมอ่ะนี่แจ๋วจัดเลยโอ้ให้สิบเลยให้สิบเลยป้าลองกระโดดดิกระโดดกระโดดกระโดดแล้วเหมือนกบเลยป่ะคุณผู้ชมก็คืออัลสเมสเอ็กซ์อาร์มได้ต่อเท่เกินเป็นไงฝ่ายใช้สกิลยังยอสกิลของฉันเอ็กซ์อาร์มไอ้ฝ่ายดูบนหัวดิเอ็งจะตกใจผู้มีโคเจสกิลเอ็กซ์อาร์มกูว่าชาปะปะปะเฮ้ยเป็นการเรียกไดมอนด์อย่างนั้นหรอเป็นไงฝ่ายตัวนี้กี่คะแนนดีก็สกิลก็เฉยๆนะแต่รูปร่างเนี่ยให้10เลยผมว่าสวยความแรงด้วยเอาละคุณผู้ชมถึงเวลาที่ทุกคนต้องเลือกแล้วระหว่างผมกับไอ้ฝ้าเราจะสู้เลือกมาสู้กันตัวหนึ่งนะไอ้ฝ้านะอนุญาตเกมโหมดนะคะเพื่อจะไม่โดนดาเมจไปเลยเอาละเอาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผลคือผมชนะอยู่แล้วครับคุณผู้ชมง่ายๆแล้วก็ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมถ้าอยากให้ผมเล่นแบบโรบอทควบคุมได้จริงๆเลยเนี่ยคอมเมนต์ไว้นะครับคุณผู้ชมมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับ